นะตอนนี้ก็มีอาจารย์เทพไลฟ์ร่วมไปด้วยนะเอาเลือกดูแล้วกันนะครับเพราะทุกวิชาสําคัญทุกวิชาแหละนะสำคัญหมดเลยนะครับนะดังนั้นก็นะทำเป็นนะครับทุกวิชาแหละก็ไปบริหารจัดการนะครับรอกบว่ามันก็จะเป็นนะถ้าถ้าจะให้ผมรอแต่ละท่านลงเนี่ยนะครับโอ้นะผมคงเจอกันตีหนึ่งนะฮะนะฮะเราคงจะไปนอนตอนไหนล้วนะฮะนะครับสำหรับ EP ที่2นี้จะมีอยู่2ประเด็น2เรื่องนะครับ เรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายบ้านเมืองนะครับตัวกฎหมายบ้านเมืองก็คือไอ้พวกที่เป็นพระราชกิจสเีกา,าว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองนะครับกับตัวที่2นะฮะคือตัวกฎหมายวิปกครองฮะนะฮะนั่นคือในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของตัว2กฎหมายนี้นะฮะวันนี้จะจะัดการ2 EP เออ EP ที่2โอ้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เป็นอีพีที่2แต่มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะฮะมีอยู่2เรื่องนะ,ะกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายวิปกครองที่ผมอ่านสั้นๆแล้วกันนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้นะครับสาวันจะเปลี่ยนชีวิตยังไงนะฮะแต่ระยะเวลาที่ผมติวเนี่ยผม,มนับดูแล้วนะฮะก็ประมาณ10ครั้งนะฮะกับระยะเวลา30วันเนาะนะฮะดังนั้น10ครั้งนี้นะครับสิครั้งนี้ก็จะเป็นกฎหมายโกเนี่ยนะครับหมด3ครั้ง นะฮะกฎหมายกอ่อสาครั้งเมื่อวานไปแล้วหเรื่องนะฮะนั่นคือตัวกฎหมายแผ่นดินฉะนั้นวันนี้จะเอาเรื่องบ้านเมืองกับวิบกครองให้เสร็จสัปดาห์หน้าวันจันทร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายลุยยาวเลยนะอาญา,าละเมิดเจยธรรมจบเลยฮะนะฮะสามอีพี EP, จบภาคกอ่อเรียบร้อยนะฮะก็ไปทบทวนให้เต็มทีนะครับจากนั้นเราจะไปลุยกันในส่วนของตัวกฎหมายขอเพราะมันโอ้เนื้อหายเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ตัวรัฐธรรมนูญ นะครับต่างๆเหล่านั้นเนาะเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะแต่นั้นก็แจ้งให้ทราบว่ากฎหมายโกทั้งหมด3 EP นะครับกฎหมายขออีกประมาณ7 EP เพราะตรงนั้นเรื่องเยอะเหลือเกินนะครับแต่นั้นก็จําเป็นต้องไปดูส่วนนั้นด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะมาพร้อมรุยห้ทุกคนนะฮะใครจะติวของวิชาท่านใดนะก็ไปเปิดมาทั้ง2จอ3จอเลยนะฮะุกทุกคนนะครับมันคงจะได้เรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการติวแบบผสมผสานนะครับ ถ้านะตอนนี้ก็ผสมผสานไปนะครับกฎหมายการศึกษาภาษาไทยนะครับนะก็ดูๆไว้นะครับประเด็นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงดูๆไว้ฮะเก็บประเด็นหน่อยเก็บประเด็นนะครับในส่วนนี้อะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก,ก็เก็บประเด็นแต่ว่าถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ผมก็อยากให้ดูทั้งหลักเกณฑ์แล้วก็อยากให้ดูทั้งในส่วนของตัว ที่มันร่วมไปด้วยก็คือตัวที่มันเปลี่ยนแปลงตัวใหม่ๆต่างๆนะครับในส่วนนี้เนาะมาดูมาดูร่วมมาวยกันนะว่ามันเอ่อมันอาจจะคือเพิ่มเติมไปนะครับเพิ่มเติมไปครับนะครับไม่อยากให้พลาดให้ให้หลุดใดๆเนาะนะครับมันก็มีความสําคัญเหมือนกันแหละนะครับอ่ะโอเคตัวกฎหมายนี้นะครับก็50ข้อ50คะแนนด้วยกันนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวรายละเอียดตัวกฎหมายโกลนะครับ ทีนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนที่ไปแต่ละเรื่องนะฮะก็เน้นย้ําตารางติวให้แล้วกันนะครับสําหรับตารางติวคอร์สเดือนมาหาวันเนี่ยนะฮะเราจะไลฟ์ทุกวันครับตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันพระฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาไปจนถึง23่สนาฬิกาโดยประมาณนะครับก็วันจันทร์ที่ผ่านมาก็จะมี2วิชาคือวิชาการศึกษากับวิชากฎหมายของผมนะฮะการสาธจันเทพแล้วก็กฎหมายของผมเองนะครับ ส่วนวันอังครารน,นะครับวันอังครารตอนนี้นะฮะของครูตีครับภาษาไทยแล้วก็ของผมต่อด้วยกฎหมายนะครับวันพุธจะเป็นคณิตนะฮะหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็ช่วงเวลาต่อเนื่องสามทุ่มถึงห้าทุ่มก็จะเป็นภาษาอังกฤษจากครูเกนะครับแล้วก็ในส่วนของวันพฤหัสบดีนะครับก็จะเป็นในส่วนของการภาษาอัอางกฤษนะครับของครูจุ๋มแล้วก็เป็นวิชาการศึกษาของอาจารย์เทพนะครับหลักๆเหล่านี้ที่เพิ่มมาเนาะส่วนวิชาทักษะเนี่ย น่าจะเป็นวิชาละละวันนะครับแต่ว่าจะมาเพิ่มผมผมกับเด่นเทพด้วยล็อกเวลาด้วยแหละนะครับเพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะฮะสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเดินทางนะฮะทุกคนครับก็เลยจําเป็นว่ามันก็เลยต้องมาเบียดเวลากันอย่างเต็มที่เลยนะครับเนาะก็อยู่ที่ทุกคนน้องๆแหละฮะนะครับอ๋อแกตดลมใช่ไหมอาจารย์ตีนะฮะให้แกอยู่ต่อไปนะฮะก็เลือกดูช่องทางแล้วกันนะครับจะติวช่องทางไหนนะฮะณเวลาเนี้ยนะครับ ไม่ว่าน้องๆจะนอนน้อยอย่างไรนะรพวกเราก็ไม่แตกต่างนะครับก็นอนน้อยเหมือนกันนะครับเออนะโอเคครับไปเลยแล้วกันนะฮะมาดูในส่วนของตัวกฎหมายตัวที่2ครับตัวกฎหมายตัวที่2เนี่ยนะครับนั่นคือในส่วนของตัวที่เป็นพระราชกิจสติกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในปี2546แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับหลักๆกฎหมายตัวเนี้ยก็คือกฎหมายที่ส่วนราชการนะครับนะ นะในส่วนของตัวกฎหมายนี้จะเป็นตัวกฎหมายที่นําตัวกฎหมายนี้ครับไปใช้ในการบริหารแผ่นดินจากเมื่อ,เม,อเมื่อวานนะฮะเรื่องของตัวการจัดระเบียบแผ่นดินก่อนเอามาที่จัดระเบียบแผ่นดินนะฮะคือจะเชื่อมโยงให้ก่อนนะครับนิดเดียวนะอ่าประเด็นของการจัดระเบียบแผ่นดินก่อนนะฮะนี่ครับสำหรับการจัดระเบียบแผ่นดินเหล่านี้เขาแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆใช่ไหมครับ เมื่อวานนี้นะครับ3ส,ส่วนหลักๆ1ก็คือของส่วนกลางนะฮะสก็คือส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็3คือส่วนท้องถิ่นนะครับสส่วนด้วยกันที่เป็นในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพวกนี้3ส,ส่วนแบบนี้อ่ะนะฮะร,รู้เรียบร้อยแล้วมี3ส,ส่วนด้วยกันจากนั้นนะครับในเรื่องของการที่จะนํามาใช้นะครับ คือส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยครับผมเขียนลงมาแบบนี้นะส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยคุณต้องใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับคุณต้องใช้ครับใช้ในส่วนของตัวที่เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด7ประการด้วยกันที่เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ7ประการด้วยกัน 2 2 3 4 5 6 7มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับมีในเรื่องของสุข3ามสิทธ์ขั้นกิจหน่วยผลเห็นไหมครับนี่คือประเด็นในเรื่องของการบริหากรกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เป็น7ประการฉะนั้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค2ส,ส่วนนี้คุณจะต้อง น,นำหลักการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องของสุขประโยชน์สุขของอประชาชนนะสคือผลสำฤทธิส์สิทธิคือประสิทธิภาพขั้นคือการลดขั้นตอนกิจคือการกระจายภารกิจน่วยคือการอำนวยความสะดวกผลคือการประเมินผลและการเหล่านี้นะครับจะต้องนําในส่วนของ7ประการนี้ไปปฏิบัตินะฮะกับประชาชนให้มันเกิดนะฮะในส่วนของตัวที่เป็นบริบทนะฮะในเรื่องของการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีจากนั้นมันก็ไม่ได้มีแค่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค นะครับมันยังมีในส่วนของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะครับมันมีในส่วนของตัวที่เป็นท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ต้องทําครบ7จประการท้องถิ่นขออย่างน้อย2ประการครับที่เป็นท้องถิ่นนะท้องถิ่นเนี่ยขออย่างน้อย2ประการนั่นคือประการที่4กับประการที่6ครับนะฮะในเรื่องของตัวไหนครับในเรื่องของตัวที่เป็นขั้นกับเรื่องที่เป็นหน่วยนะครับนั่นเองนี่คือส่วนที่ นะครับของท้องถิ่นต้องทาท้องถิ่นเนี่ยขออยู่2ประการขั้นคือการลดขั้นตอนเกินความจําเป็นหน่วยคือการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้หลักการนี่แหละ7ประการนี่แหละมันก็จะไปอยู่ในรายละเอียดว่าในเรื่องของสุขควรทาอะไรในเรื่องของสามควรทาอะไรในเรื่องของสิทธิ์ควรทาอะไรขั้นคืออะไรกิจคืออะไรหน่วยคืออะไรและผลคืออะไรนะครับ <laughs> ไม่ต้องเลือกครับคุณครูไม่ต้องเลือกเอามันทุกอย่างเลยนะฮะเอาดีนะครับอ่ะนี่คือรู้หลักการแล้วนะว่าจากเดิมที่ติวมาเมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารกิจการที่เกี่ยวข้องกับหลักการจระเบียบแผ่นดินนะฮะจากนั้นก็จะมาดูว่าแล้วแผ่นดินเนี่ยเราเราใช้อะไรในการบริหารเห็นไหมครับแผ่นดินเราเนี่ยที่เป็นญาย,ยกนะครับที่มีผู้ว่านะฮะที่มีในส่วนของ นายกอปจอต่างๆเหล่านี้ที่เกิดส่วนกลางภูมิภาคของถิ่นน่ะแล้วเขาใช้หลักไหนในการบริหารก็คือตัวนี้แหละฮะกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเราจะไปดูนะฮะแต่ละส่วนละกันนะครับว่าในส่วนของหลักการแต่ละส่วนเนี่ยม,มันใช้อะไรยังไงบ้างนะครับอะมาเริ่มที่ในส่วนของข้อที่1ครับข้อที่1ถามว่าใครครับ ใครครับเป็นในส่วนของผู้พัฒนาร,บระบบราชการในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใครเป็นผู้พัฒนาระบบนี้กไก่นะฮะนายกรัฐมนตรีขอไข่คณะรัฐมนตรีขอควายคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับหรือว่างองงูคณะกรรมการข้าร,ร,ราชการพลเรือนนะครับดังนั้นจะเลือกอะไรดีฮะเลือกอะไรดีข้อนี้ไม่ถามผู้รักษาการนะ แต่ถามผู้พัฒนาระบบราชการนั้นระบบราชการมันเกี่ยวข้องกับส่วนใดละ่ะนะครับมันเกี่ยวข้องกับส่วนใดละ่ะก็บรปกติน,ะน่าไม่น่ากระตุกนะท่านอื่นชัดเจนไหมครับของผมมันก็ไม่ไม่มีปัญหาใดๆนะในหนังสือหรออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง นะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะฮะถ้าเป็นหนังสือถ้าเป็นหนังสือของเขาเราไปเพิ่มข้อสอบนะครับถ้ารับได้ก็ติว่วมกันได้นะครับแต่อยู่ในกลุ่มจะเอาอะไรหนังสือเนี่ยเขาก็มีไฟล์ให้โหลดด้นะเออนะฮะโอเคนะครับปกตินะครับเช็คสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ครบรอบวรรจ่ายแล้วนะครับไม่จ่ายเขาเขาก็ลดสัญญาณลงไปนั่นแหละนะครับนะครับเออนะฮะโอเคนะ ดังนั้นคนที่บอกก็คือผู้พัฒนาระบบราชการคีย์มันอยู่นี่อยู่แล้วเห็นไหมเป็นผู้พัฒนาระบบราชการซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ดูไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าใครล่ะที่เป็นผู้ให้คําปรึกษาใครล่ะที่ทําหน้าที่ในการแนะนำนะฮะในเรื่องของระบบราชการเมื่อวานเนี้ยเราก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่า,าในส่วนของตัวกฎหมายนี้มันใช้ในส่วนของอ,อะไรนะครับตัวกฎหมายเนี้ยมันเกี่ยวข้องอะไรที่เมื่อวานนี้นะฮะกพร,รใช่ไหมครับดังนั้นคําตอบก็คือข้อ คอควายครับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอ่ะมาอีกอันสัญญาณเสียงครับเออสัญญาณเสียงเบาไหมฮะทุกคน,นครับผมก็ว่าผมเพิ่มเต็มที่แล้วนะนะครับเหลือแต่ไม่จะแตกแล้วครับทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> ก็พยายามไม่ให้มันเกินขีดแดงที่มันอยู่ในนี้เนาะนะครับผมก็ว่าผม,มาอัดเต็มที่แล้วนะนะครับเออเสียงปกตินะครับ ดังนั้นแปลว่ามันอาจจะเป็นตัว device นะฮะ Device ที่อยู่ปลายทาง Destination เนี่ยมันอาจจะต้องไปต่ออุปกรณ์เสริมครับบางทีผมก็ลองไปฟังผ่าน l a ็ปท็อผมนะผมไปฟัง l a p ปท็อผมเนี่ยเออมันมันก็เบานะฮะฮมันเบา l a p ปท็อแต่ว่าพอผมไปฟังผ่านโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยกลายเป็นว่าอา้าวเสียงมันก็ดังน,นะนะมันก็เสียงก็ดังปกตินะครับดังนั้นอยู่ที่ตัวดี device นะครับ นะตัวดีไวต์ของคุณครูเองละ่ะดังนั้นมันน่าจะเป็นตัวปลายทางนะฮะเช็คในตัวดีไวต์ของตัวเองนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแล้วก็3คือสภาพอากาศมันพร้อมหรือไม่นะฮะถ้าปลายทางอันนี้ก็3ส่วนแต่ถ้ามันพร้อมทุกอย่างแล้วมันยังเป็นผมก็จะเช็คให้จากเพื่อนๆนทุกคนนะฮะอันนี้ก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคแปลว่าอยู่ที่ปลายทางนะครับทุกคนครับไม่น่าจะเป็นที่ต้นทางของผมแล้วนะฮะวันนี้พายุก็ไม่เข้าใดๆดนะครับโอเคดังนั้นข้อที่หนึ่งถามผู้ ก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและเมื่อวานนี้นะครับมันก็เชื่อมโยงมาจากเมื่อวานนี้แหละว่ากพรมีหน้าที่ให้คำปรึกษานะครับให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรื่องของระบบราชการเห็นไหมครับมันก็จะเชื่อมโยงมาหาตัวกฎหมายนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปแล้วข้อที่2ครับใครครับมีหน้าที่ในการปฏิบัติ ราชการโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเพิ่มเติมประเด็นตรงนี้เข้าไปเนาะว่าใครครับที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการซึ่งใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใครครับก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่ส่วนราชการคอควายข้าราชการหรืององูถูกทั้งขอและคอนะครับอ่าตัวไหนดีนะครับตัวนดีครับ เรียกตัวนี้นเอ่ยบางคนบอกว่าติวไทยเพิ่งจบเนาะเอภาษาไทยก็พูดมาได้ตั้งนานแล้วนะครับ <laughs> นะบขอ้อไหดีฮะเมื่อวานนี้ตามกฎหมายเลยจากกฎหมายแผ่นดินนั่นแหละคนที่จะมีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการจะมีแค่สองคนนะครับผมจำเป็นสงคนแบบนี้คนแรกคือส่วนราชการครับจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับแล้วก็ในส่วนของข้าราชการ นะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังนั้นคําตอบคือข้ององูครับถูกทั้งขอและขอนะครับในส่วนนี้ถูกทั้งขอและขอนะฮะอยู่ในประเด็นข้ององูนะครับเป็นส่วนราชการแล้วก็เป็นข้าราชการเขียนไว้ชัดเจนในตัวกฎหมายว่าใครที่เป็นมีหน้าที่การปฏิบัติราชการนะครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3คืออะไรครับนั่นคือเรื่องของการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่าในเรื่องใดที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและมีเงื่อนไขใดให้เป็นไปตามข้อใดครับให้เป็นไปตามข้อใดกอไก่กอพรอกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีขอใครคณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะของกพรนะครับ คอควายรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีงองงูนายกบัญชีกําหนดตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีผมตัดให้เลยนะครับข้อนี้นะครับผมตัดให้เลยคือตัดคอควายทิ้งเพราะมันมาจากอะไรมาจากกพรอ,อี่แหละนะครับมาจากกพรอใครกําหนดแค่ะนั่นแหละมีอยู่สองคนนะมันมี2ตัวเลือกนี้ใครกําหนดระหว่างกพรอเป็นผู้กําหนดกับคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กําหนด แต่คีย์ที่มันจะทําให้เราตอบได้เนี่ยมันคือคีย์อะไรครับทุกคนครับมันคือคําว่าข้อเสนอแนะครับเห็นไหมครับมันคือคําว่าข้อเสนอแนะมันจะมีอยู่หนึ่งข้อตามข้อเสนอแนะฉะนั้นใครละ่ะที่เสนอแนะระหว่างคณะรัฐมนตรีกับกรพร,รใครที่เป็นผู้เสนอแนะนะครับคณะมนตรีหรือกรพร,ะรฉะนั้นคนที่เสนอแนะต้องเป็นในส่วนของกรพร ที่เป็นผู้เสนอแนะตามข้อเสนอแนะนะครับนะในส่วนนี้นะครับเมือนท่านถามในหนังสือหน้าไหนนะครับเออผมลงไฟล์ไปให้แล้วนะนะผมลงไฟล์ไปให้แล้วครับก็ตามตามไฟล์อยู่ในกลุ่มนั่นแหละฮะนะครับลองลองดูนะอ่นะทีนี้นะครับข้อนี้เราดูที่คีย์คำว่า ข้อเสนอแนะแล้วใครเป็นข้อเสนอแนะใครเป็นผู้เสนอใครเป็นผู้เสนอก็กพรนั่นเองที่เป็นผู้เสนอดังนั้นคําตอบก็ต้องเป็นข้อเสนอแนะนะครับกพรนะครับนะครับดังนั้นข้อเสนอเนยมันคือของกพรดังนั้นคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้กําหนดครับตามข้อเสนอแนะของกพรต,ตอบข้อขอข่ครับนะครับข้อขอข่อขเลย สำหรับข้อที่3นั่นเองนะครับ mm. คือมันด,ดูจากอะไรเนี่ยนะครับ mm. คือดูจากช้อยเลย mm. กรพรกําหนดตามข้อเสนอเนี่ยของคณะมนตรีกับคณะมนตรีกําหนดตามข้อเสนอเนี่ยของกรพรทีเนี้ยเราก็ไปดูย้อนไปดูว่าเฮ้ยแล้วกรพรที่ผมติวไปเมื่อวานเนี้ยมันคืออะไรกรพรเขามีหน้าที่อะไรใช่ไหมครับเขามีหน้าที่เสนอแนะอ้าวมันก็แปลว่าข้อเสนอแนะของกรพรสิไม่ใช่ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเชื่อมโยงได้ง่ายมากขึ้นนั่นคือตอบได้เลยว่า คณะมนตรีกำหนดตามข้อเสนอเนี่ยของกอพรเพราะอำนาจหน้าที่กพรมีหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่คณะมนตรีในเรื่องระบบราชการเนี่ยครับมันก็เอามาตีประเด็นพวกนี้ที่จะออกสอบนะครับอ่าต่อไปข้อที่4ข้อที่4ครับข้อใดหมายถึงส่วนราชการข้อใดหมายถึงส่วนส่วนราชการครับตามพระราชกิฤสฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ ใช้ตัวไหนดีครตัวนี้คําว่าส่วนราชการนะครับก็ไก่ส่วนราชการตามกฎหมายว่้วิการปร,ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมขอขายหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของส่วนราชการฝ่ายการเมืองหรือขอควายหน่วยงานของรัฐที่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ,อง,งูถูกทุกข้อนะครับคําว่าส่วนราชการคำนี้มันคือคํานิยามนะครับดังนั้นคำนิยามก็เป็นประเด็นที่ข้อสอบออกสอบเนาะ เขาถามว่าข้อใดหมายถึงซึ่งทุกข้อเนี่ยมีความน่าจะเป็นได้หมดเลยนะครับแต่ข้อที่ถูกที่สุดเนี่ยมันคือข้อกอไก่ครับส่วนราชการตามกฎหมายของการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนั่นเองนะครับแล้วข้ออื่นทำไมมันผิดอ่ะมันผิดตรงไหนครับแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยนอกจากหมายถึงนะครับในส่วนของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมแล้วนะครับยังหมายถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเห็นไหมครับถึงจะถูกต้องอันนี้คือความถูกต้องเป็นฝ่ายบริหารเอาการเมืองมาเป็นตัวหลอกนะครับในส่วนนี้ต่อไปหน่วยงานของรัฐที่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวกฎหมายนี้รวมหรือไม่รวมไม่รวมครับต้องใช้คําว่าไม่รวมนะครับนะหน่วยงานของรัฐครับที่ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือพวกที่เป็น อบจอเทศบาลอบตกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาเหล่านี้นะฮะซึ่งไม่ได้ไม่ได้รวมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆเลยนะครับนะดังนั้นถ้ามันมีคาเหล่านี้บริหารไม่รวมเข้าไปมันก็จะเป็นถูกต้องทั้งหมดเลยดังนั้นมันถูกได้แค่กอกไก่เพราะว่ามันก็ไปสร้างตัวหลวงให้ผิดนั่นเองเปลี่ยนจากคาว่าบริหารมาใช้การเมืองหลอกนะครับเปลี่ยนจากคาว่าไม่รวมก็ตัดคําว่าไม่ออกซะแล้วก็ไปรวมซึ่งมันเป็นตัวหลอกนั่นเองนะครับโอเคถัดไปครับ ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการนะครับข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการครับไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกิจสเดียรนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับแบบนี้นะอะไรเอ่ยไม่ใช่มันก็ต้องย้อนขึ้นไปหาข้างบนนี่แหละครับทุกคนครับย้อนขึ้นไปหาข้างบนว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับดังนั้นอะไรบ้างละ่ะสำนักนายกใช่ไหมครับ สำนักนา,นายกรัฐมนตรีฐานะเขาเป็นอะไรครับเมื่อวานนี้ฐานะเขาเป็นในส่วนของตัวกระทรวงดังนั้นคําตอบข้อนี้นะครับในส่วนนี้ของข้อกอไก่เนี่ยอ่ะข้อนี้ถูกต้องเห็นไหมครับเพราะฐานะเขาเป็นในส่วนของกระทรวงสำนักนายกฉะนั้นเขาถูกต้องจะบอกเขาไม่ใช่ส่วนราชการไม่ได้นะครับต่อไปในส่วนของกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยก็เกี่ยวข้องกับคําว่ากระทรวงอันนี้ก็ถูกต้องเห็นไหมครับ ต่อไปคอควายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นแม้ว่ามันจะมีคําว่าท้องถิน่นก็ตามแต่มันขึ้นด้วยคําว่ากรมแปลว่ากรมตัวนี้มันคือส่วนกลางที่อยู่ในส่วนของกรมตัวนี้ก็ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวครับนั่นคือหลอดด้วยคําว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับดังนั้นไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแต่ยังรวมถึงพวกของมันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบจนะครับเทศบาล อบตนะฮะหรือว่าในส่วนของกทมนะครับแล้วก็เมืองพัทยาเห็นไหมครับตัวเนี้ยก็อาจจะไปเป็นตัวหลอกเพิ่มเติมได้นะครับนั้นก็ต้องตอบข้ององงนั่นเองนะครับต่อไปรัฐวิสาหกิจครับอีกส่วนนะฮะก็คือถามประเด็นของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกิจสตริกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกเว้นข้อใดคือตอเราต้องรู้ว่ารัฐวิสาหกิจที่ตัวกฎหมายนี้พูดถึงเนี่ยมันคือพูดถึงตัวไหนนะฮะมันพูดถึงตัวไหนดังนั้นตัวกฎหมายคําว่ารัฐวิสาหกิจที่พูดถึงเนี่ยเขาจะพูดถึงในส่วนของตัวที่เป็นพระราชบัญญัติพูดถึงในส่วนของตัวที่เป็นพระราชกิจสติกาดังนั้นมันจะมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นสําหรับรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติกับตามพระราชกิจสติกา นะจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือในส่วนของการจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกิจสภากาเท่านั้นแต่ข้อที่ไม่เกี่ยวข้องข้อนี้ยกเว้นข้อใดยกเว้นแปลว่ามันไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะนะับมันไม่ใช่ตามที่จัดตั้งขึ้นของรัฐวิสาหกิจมันก็คือข้อคอควายกฎกระทรวงนั่นเองนะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นกฎกระทรวงครับประเด็นนี้ข้อที่7ครับ ประเด็นนี้ถามผู้รักษาการเห็นไหมครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ําไปว่าเฮ้ยถ้าประเด็นของผู้รักษาการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวกฎหมายนี้เท่านั้นแต่มันรวมทั้งหมดที่เป็นกฎหมายกอ่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผ่นดินบ้านเมืองนะครับวิปกครองอาญาละเมิดจริยธรรมถ้าถามผู้รักษาการตัวกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งเนี่ยตอบได้ทันทีไม่เสียคะแนนแน่นอนเพราะนายกมตรีเป็นผู้รักษาการกฎหมายนะครับ ข้อ8นะครับข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับข้อใดไม่ใช่เป้าหมายครับของอาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอะไรไม่ใช่เป้าหมายครับ ดังนั้นเป้าหมายนะครับในการบริหารราชการเ,าเป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับอยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันใช่ไหมครับมีอยู่ด้วยกัน7ประการนะเประการเหล่านั้นก็คือพวกที่เป็นสุขสามสิทขั้นนะครับกิจ หน่วยผลนั่นเองนะครับดังนั้นในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะมีคําของมันอยู่ด้วยก็ได้นะครับอาจจะมีคําของมันก็ได้นะดังนั้นสุขสำสิทธ์ขั้นกิจหน่วยผลครในเรื่องที่ไม่ใช่เป้าหมายคือข้อขอควายนั่นเองเป็นเรื่องของการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะฮะมันเป็นการกระจายภารกิจเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการกระจายภารกิจในเรื่องของส่วนราชการนะครับเป็นหลักนะสุขก็ใช่นะฮะสุข สนะาสิทธิ์พวกนี้จะเกี่ยวข้องนะครแต่ขอขวาญไม่ใช่เลยนะครับโอเคต่อไปข้อที่เข้อที่9ถามว่าข้อใดไม่ใช่เป้าหมายนะครับการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในมาตราที่7ครับพวกนี้มาจากมาตราที่7ดนะครับดังนั้นข้อใดละ่ะที่ไม่ใช่เป้าหมายการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทะนั้น ส,สิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ไปดูว่าข้อใดไม่ใช่แต่สิ่งสําคัญเนี่ยเราต้องหามองว่าข้อใดละ่ะที่มันเป็นเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจาได้ไหมครับอะไรเอ่ยครับที่ผมพาท่องสิ่งที่ใช่มันคืออะไรครับเอาที่ใช่ก่อนผาสุขอยู่ดีประชาชนเห็นไหมครับผาสุขอยู่ดีประชาชนสงบปลอดภัยสังคมนะครับ ประโยชน์สูงสุดประเทศนะครับอันนี้ท่องเป็นคีย์เลยนะครับพาสุขอยู่ดีประชาชนสงบปลอดภัยสังคมและประโยชน์สุขประโยชน์สูงสุดของประเทศนี่คือเรื่องของการที่เป็นตัวเป้าหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับดังนั้นตัวที่ไม่ใช่เลยนั่นคือข้ององูการปฏิบัติราชการให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไม่มี นะเป้าหมายเนี่ยมันจะมีอยู่3หลักครับที่ทําให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนผาสุขอยู่ดีประชาชนสงบปลอดภัยสังคมและประโยชน์สูงสุดของประเทศนี่คือ3ประการที่เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติราชการนะครับซึ่งมันไปตรงกับวัตถุประสงค์ที่เป็นเรื่องของสุขครับในตัวนี้นะต่อไปการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะดําเนินการประกับประชาชนอย่างไรนะครับ อะไรที่เป็นประโยชน์สู่ของประชาชนครับนั่นคืออะไรครับเขาต้องเน้นไปที่ประชาชนแต่ประชาชนเป็นอะไรตัดคอควายออกก่อนเลยประชาชนแบบไหนครับประชาชนเป็นมิตรกับส่วนราชการนะครับอย่างการลูกเสือโลกเลยฮะแล้วก็ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริการจากภาคราประชาชนได้รับความพึงพอใจนะฮะเคยได้ยินไหมครับเวลาส่วนราชการปฏิบัติกับเรานะเขาบอกว่าประชาชนต้องมาก่อนเห็นไหม ประชาชนต้องมาก่อนเหมือนกับที่เราไปโรงพยาบาลครับนะเข้าคอนเซปต์เลยประชาชนมาก่อนเพราะประชาชนไปตีห้านั่งรอเพื่อจับบัตรคิวนะครับนะในส่วนของราชการนะแปดโมงครึ่งค่อยมาเพราะเริ่มทํางานเวลานั้นเห็นไหมครับนี่คือการที่ประชาชนต้องมาก่อนครับมาลอก่อนนะครับนะซึ่งผมก็มันมิสคอนเซปต์มากนะครับมันผิดพลาดตรงไหนไม่รู้นะครับจริงๆคือ ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการบริการจากภาครัฐนะต้องดูรลประชาชนเป็นสําคัญเลยตอบข้อขอ,ขอไข่นะฮะไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความภูใใมิใจใดๆความพึงพอใจใดๆนะครับ11ครับการกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชก,การนั้นต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดครับวัตถุประสงค์ใดสําหรับภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องนะฮะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะฮะโปร่งใสครับ ถูกต้องประโยชน์สุขหรือว่าเป็นธรรมนะอะไรเอ่ยอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ล่ะสาหรับข้อ11อะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอะไรฮะเรื่องของสุขครับสุขนั่นเองคําตอบเลยเป็นข้อคอควายครับว่าวัตถุประสงค์ในเรื่องของภารกิจของรัฐและส่วนราชการเนี่ยมันคือประโยชน์สุขของประชาชนครับนะประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเองในส่วนนี้นะครับ สิบสองครับต่อไปนั่นคือในส่วนของข้อใดครับที่ไม่ใช่การบริหารเพื่อให้เกิดผลสรรัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอ่าข้อใดไม่ใช่นะครับข้อใดไม่ใช่นะครับในเรื่องของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสรรัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนะฮะตัวนี้มาตัวที่2องเลยฮะมาในส่วนของ เป้าหมาย7ประการนะเประการของตัวกฎหมายบ้านเมืองนะตัวสุขจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุขก็คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็จะเน้นไปที่ไหนครับเน้นไปที่ใน,นส่วนของประชาชนใช่ไหมครับสังคมแล้วก็เน้นไปที่ใน,นส่วนของประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ถามเรื่องของตัวผลสมัมฤทธิ์ครับการบุิหานราชการเพื่อให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐข้อใดมันไม่ใช่ส่วนราชการต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้าไหมครับ ใช่ตัวถูกต้องนะครับมีการติดตามประเมินผลไหมครับมีครับมีการติดตามประเมินผลมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลางบป,ประมาณใช่ไหมครับแผนปฏิบัติราชการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้ทํำยังไงครับเปลี่ยนแผนหรือบรรเทานะครับไม่ใช่คงแผนเดิมครับต้องบรนต้องเปลี่ยนแผนหรือบรรเทานะครับต้องเปลี่ยนแผนหรือบรรเทานะครับไม่ใช่การที่จะต้องคงใช้แผนเดิมต่อไปดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อ งงงูนั่นเองนะครับต่อไปการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้จัดทำเป็นแผนกี่ปีแผนกี่ปีครับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ Action Plan เนี่ยนะครับเป็นแผนปฏิบัติราชการซึ่งต้องทำเป็นแผนกี่ปีตามกฎหมายนะตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือส่วนที่เป็นกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนที่เป็นเลยครับเป็นในส่วนของสํานักงานประกกระทรวงสกธาธิการแม้กระทั่งสพทออสํานักงานคณะกรรมการการสังขั้นพื้นฐานก็เปลี่ยนเพื่อให้แผนปฏิบัติราชการซึ่งมันหมดอายุไปแล้วสําหรับปี65ก็เป็นแผน5ปีซึ่งเริ่มปีงบ6 6ไปถึงปีงบ 6- 7นั่นเองดังนั้นเห็นคําถามถามแผนปฏิบัติราชการต้องตอบ5ปีนะครับตอบ5ปีเองสําหรับแผนปฏิบัติราชการนะครับนะ่ะ ระยะแรกมันก็หัผ่านมานานแล้วมันไม่น่าจะไปถามอะไรที่เป็นอดีตนะแต่ว่าก็เพิ่มเติมไปนะครับในส่วนนี้เนาะถ้านะครับข้อสอบออกแล้วเรารู้อันเนี้ยโอเคแต่ถ้าข้อสอบนะบไม่ออกแต่เรารู้ก็เป็นข้อดีนะนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรารู้มันจะไม่ใช่ข้ออ่าไม่ดีเสมอไปนะครับในส่วนนี้14ครับการจับ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นต้องสอดคล้องกับส่วนต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการนะครับต้องสอดคล้องกับส่วนต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ไกแผนการปริรูปประเทศมีไหมฮะมีไหมมีแผนปริรูปประเทศ2ขอไข่เนี่ยมีเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไหมครับมี มีนโยบายของคณะมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาไหมครับมีต้องเป็นไปตามนี้แต่ในเรื่องของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยเนาะนะครับอ่านะดังนั้นคําตอบนะครับคือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่นะฮะต้องเป็นพวกตั้งแต่แผนบร, os, ริรูปแผนงานเศรษฐกิจนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและพวกเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแต่ว่ากฎหมายระเบียบเน,นี่ยไม่ได้ใช้ในเรื่องนี้15ข้อใดค,ครับ ไม่ใช่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการข้อใดไม่ใช่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการก็ไก่กําหนดเป้าหมายขอไขแผนการทํางานขอควายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานง microphone. งูหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับอะไรที่ไม่ได้อยู่ในส่วนนี้ฮนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของประสิทธิภาพเลยประสิทธิภาพมันต้องมีเลยครับประสิทธิภาพต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับ บางคนก็ตอบขอนะบางคนก็ตอบงอนะกำหนดเป้าหมายมีแผนการทํางานมีระยะเวลาแล้วเสร็จมีหน่วยงานที่รับผิดชอบฉะนั้นประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการมันต้องมีการกําหนดเป้าหมายต้องมีแผนของการทํางานแล้วก็ต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ข้อที่ไม่มีเนี่ยคือข้องงนะหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคือคือหน่วยงานนั้นก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ในตัวประสิทธิภาพของมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายเกิดขึ้นกําหนดมามีแผนที่จะทํา แล้วก็ต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จเพราะถ้าไม่แล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเป็นไงฮะกรพร,รกาหนดให้ทันทีเลยนะครับหรือกําหนดไว้เหมือนกันแต่มันล่าช้ากรพร,รอบอกเฮ้ยมันเสร็จเร็วนะครับเออทำไมต้องล่าช้าด้วยเดี๋ยวกรพร,รก,กาหนดให้ใหม่เลยแบบนี้นะครับต่อไปใครครับเป็นผู้กําหนดการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะนะคนกําหนดมีกี่คนมีแค่คนเดียวนะครับ คนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้กําหนดนะมี1คนเท่านั้นนั่นคือกรมบัญชีกลางนะในเรื่องของผู้กําหนดจะมีเพียงแค่1คนนะครับนั่นก็คือกรมบัญชีกลางเท่านั้นที่จะเป็นผู้กําหนดนะเป็นผู้กําหนดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการรายงานล่ะอนะอยู่ในมาตราเดียวกันเลยส่วนด้วยการต้องคํานวณรายจ่ายต่อนหน่วยของงานบริการสาธารณะและรายงานต่อใครนะาพอรายงานเนี่ย อย่าหลงนะฮะเวลารายงาน,รา,งานรายงานกี่คนกําหนดอยู่หนึ่งคนนะฮะอันนี้คือกําหนดกําหนดอยู่หนึ่งคนนะครับนั่นคือกรมบัญชีกลางใช่ไหมนะครับ แต่เวลารายงานนะฮะร,รายงานกี่คน3คนนะครับก็คือถูกทุกข้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสำนักงบนะครับกรมบัญชีกลางแล้วก็กพอพรอรนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยอยู่3ส,ส่วนนี้นะครับนะสำนักงบกรมบัญชีกลางกอพรอรฉะนั้นกำหนดแค่คนเดียวกรมบัญชีกลาง นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของการรายงานสำนักงบกรมบัญชีกลางแล้วก็กรอนะครับอ่าสุดยอดมากนะครับเต็มครคเเหลือเวลาน้อยแล้วทุกคน30วันเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับดังนั้นงานก็ต้องทำนะครับสอบก็ต้องติวนะเอาสินะครับไม่รอดก็ต้องรอดนะครับโควิดยังรอดมาได้นะฮะหนังสือก็ต้องรอดได้เหมือนกันนะครับ สิบแปดข้อใดไม่ถูกต้องทับเกี่ยวกับความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐฉะนั้นความคุ้มค่าอะไรที่ไม่่ไมเกี่ยวข้องหัวบวมมากนะครับหาหมอนะครับถ้าขนาดนั้นนะฮะถ้าหัวบวมขนาดนั้นหาหมอเถอะนะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐดูแต่ละข้อไปแล้วร่วมกันเลยกันนะฮะกไก่บอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการไม่ต้องถือราคาต่าสุดเสมอไปเพราะอะไรครับ เพราะราคาถูกราคาต่ำนะมันอาจจะเป็นของไม่ดีก็ได้เราสามารถเลือกได้อาจจะเพิ่มละเงินอีกหน่อยแต่ได้ของดีนะฮะร,ราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ของดีนะครับมันใช้ได้ยาวนานมากขึ้นอันนี้มันก็ถูกต้องนะฮะต่อไปการประเมินความคุ้มค่าให้คำานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับเห็นไ,ไหมครับบางคนตอบกอไก่นะสิ 18. แปดแปลว่า ส่วนราชการต้องเอาราคาต่ําเท่านั้นหรอไม่น่าใช่นะไม่ได้กฎหมายไม่ได้กาหนดนะว่าต้องเอาราคาต่ํามันยิ่งไม่ดีนะสเปคมันยิ่งไม่ดียิ่งซื้อของราคาดีราคาแพงไยงฮะี้มันก็ไปกดราคาอีก <c oughs> นะดังนั้นไม่ต้องถือราคาต่ำนะฮะขอขครการประเมินความคุ้มค่าให้คหํานึงถึงประโยชน์ชชนที่ประชาชนได้รับใช่ไหมใช่เพราะเน้นไปที่ประชาชนครับประชาชนต้องเป็นในส่วนของศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐอยู่แล้วนะครับดังนั้น ประโยชน์ทางสังคมครับซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ย่อมมิใช่ความคุ้มค่าตีประโยคนี้หน่อยประโยคนี้มันบอกอะไรครับประโยชน์ทางสังคมซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ย่อมมิใช่ความคุ้มค่าแปลว่าความคุ้มค่าต้องเกิดจากอะไรครับความคุ้มค่าต้องเกิดอะไรครับความคุ้มค่าต้องเกิดจากเงินเท่านั้นเห็นไหมฮะเกิดจากเงินเท่านั้นยิ่งเงินมากต้องคุ้มค่ามากเงินน้อยคุ้มค่าน้อยครับเห็นไหมฮะ มันจะมีลัทธิหนึ่งลัทธิที่คอยสอนนะฮะเออนะฮะยิ่งทุ่มมากบุญจะได้มากนะครับลงคอร์สเยอะๆก็จะได้มากนะครับก็จะสอบติดมากนะครับจ่ายค่าคอร์สมากนะครับเป็นหลักล้านนะฮะก็จะสอบติดได้ที่หนึ่งเลยนะนะครับอันนี้จะเป็นลทัทธิบอกไปนี้ซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับดังนั้นความคุ้มค่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเงินอย่างเดียวนะมันเกิดจากหลายส่วนได้เหมือนกันที่เป็นเรื่องของความคุ้มค่านะครับ โอเคต่อไปประเด็นของนะครับในส่วนของกรณีส่วนราชการไม่ต้องถือราคาต่าสุดในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ให้คหํานึงถึงวัตถุประสงค์ใช้งานอันนี้ก็ถูกต้องดูที่การใช้งานนะครับดังนั้นคําตอบในส่วนของข้อนี้ก็คือข้อขอขวานั่นเองว่ามันไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความคุ้มค่านั่นเองนะครับ <laughs> อ่าอันนั้นแนวปฏิบัติต่างกาันเวลาเราติวเราติวตามข้อกฎหมาย ฉะนั้นเวลาติวตามข้อกฎหมายเนี่ยเวลาเอาไปใช้เนี่ยก็ใช้ให้มันถูกต้องครับทุกคนนะครับในเมื่อทุกคนติวกฎหมายทุกคนอย่าให้อย่าให้ความรู้ทางกฎหมายมันหายไปสิครับ <c oughs> <c oughs> เพราะทุกคนต้องเข้าสู่ของการเป็นผู้ตรวจรับฉะนั้นอะไรที่มันไม่โปร่งใสไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเนี่ยณนะวันนี้ในการเซ็นไปยังดีกันอยู่ครับมันไม่มีปัญหาแต่ณวันใดวันหนึ่งที่มันไม่ดีกันขึ้นมาเนี่ย นะครับนะถามว่าก็ต้องตัวใครตัวมันนะ่ะสุดท้ายแล้วลายเซ็นของเราอยู่ตรงนั้นนะ่ะผู้ตรวจรับนี่ผิดเต็มเต็มเลยนะก็ต้องโดนนะนะครับเนาะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับวิธีการก็คือแค่เสนอเป็นความเห็นนะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน7วันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งแต่ผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้ทําตามนี้แหละโอเคแล้ว ขอลายเซ็นหน่อยครับนะขอลายเซ็นหน่อยครับพอเซ็นให้ผมหน่อยนะครับเออพอก็เริ่มคิดแล้วว่าแหมไอ้นี่มันต้องเล่นกูอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนอื่นทำนะจบเลยเอ่ารอ,อต่อไปเห็นไหมครับดังนั้นก็ใช้ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับเนาะเพราะตอนนี้ปปชอสอตง,งนะฮะเร่เงโรงเรียนอยู่นะฮะเข้าโรงเรียนนะฮะโอเคต่อไปหน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องครับ หน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องในการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดําเนินการถามคนไม่เกี่ยวข้องนะดังนั้นคนไม่เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะการประเมินความคุ้มค่าเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนราชการเห็นไหมมีอยู่2ส่วนราชการที่เขาร่วมกันในการประเมินนะครับสส่วนราชการนั้นเป็นใครนรครับอ่าเป็นในส่วนของ สภาพัสดกับสำนักงบใช่ไหมครับนะมีอยู่สองส่วนคนที่ร่วมกันประเมินความคุ้มค่านะนะฮะมีอยู่สองส่วนหนึ่งสภาพัสดนะครับสภาพัสดกับสองสามนักงบนั่นเองดังนั้นคำตอบข้อนี้เขาถามเลยครับไม่เกี่ยวข้องนะต้องดูดีๆบางทีแบบเฮ้ยความคุ้มค่าเนี่ย นะครับมันคือสภาพัส์สํานกงบหลงไปกาถูกทุกข,ข้อเลยโอ้โหตายเลยดังนั้นต้องดูข้อคําถามดีๆในการอ่านนะครับอย่าไว้ใจข้อคำถามว่ามันถามอะไรนะครับและสํานักงานนี้เปลี่ยนเป็นสํานักงานสภาพัฒนะฮะเขาขอเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะว่าเขาชื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนั้นคําตอบข้อนี้คือข้อขอไข่นั่นเองเพราะเขาถามไม่เกี่ยวข้อง แต่คนที่เกี่ยวข้องคือสภาพัฒน์กับสำนักงบสงส่วนราชการนี้เขาจะร่วมกันในการประเมินความคุ้มค่านะครับในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการนั่นเองนะครับ <laughs> <besar> <laughs> ส่วนใหญ่ตอบงองูเลยนะ <laughs> <laughs> เห็นงองูถูกทุกข้ออ่าเลือกเลยนะฮะนะอ่าเลือกเลยนะครับ, <laughs> <laughs> นะรบไม่ต้องวิเคราะห์เยอะกูว่ามันต้องถูกแน่นอนนะครับเนื่องเขาจะออกมาทําใหม่นะครับเนาะเออเพราะอะไรฮะเวลาเราไปครูเราก็ออกแบบนี้เหมือนกันนะฮะ อย่างเงี้ย20ครับการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการตามข้อใดนี่ก็ข้อสอบปีที่แล้วนะนะข้อสอบปีแล้วการจัดซื้อจัดจ้างให้ดําเนินการตามข้อใดก็ไกลเปิดเผยและเที่ยงธรรมขอไขมีระเบียบและขั้นตอนขอควายเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับหรือว่างองงูมีคุณธรรมสูงนะฮะคุณธรรมสูงเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแต่เป็นใครครับเป็นพออ,อนะฮะเป็นคนที่มีคุณธรรม อ่าเพราะอะไรครับพอบอกว่าคุณทำคุณทำคือมึงเอาไปทำนะอะไรเงี้ยนะครับนี่คือพอมีคุณธรรมนะฮะตรงนี้นะดังนั้นประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในเรื่องของการดาเนินการต้องเปิดเผยและเที่ยงธรรมนะเขาใช้คําว่าเปิดเผยและเที่ยงธรรมในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับพวกนี้นะต่อไปข้อ21นะฮะพูดถึงการสั่งราชการ แต่ข้อเนี้ยมันถามอะไรมันถามคําว่าปกตินะนะซึ่งการสั่งราชการเนี่ยมันมีทั้งสั่งปกติกับไม่ปกติก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าคีย์ของมันคือคําว่าปกตินะคีย์ของมันคือปกติข้อเนี้ยมันควรใช้แบบไหนมันมีปกติมาบังคับนะมีปกติมาบังคับนะครับดังนั้นเราต้องแยกให้ได้ว่าเฮ้ยการสั่งราชการเนี่ยปกติสั่งได้ไหมได้เราต้องสั่งแบบไหนอะ่ะ เฮ้ย hey, แล้วถ้าสั่งปกติไม่ได้สั่งใไม้ได้ทำเป็นแบบไหนดังนั้นเอาปกติก่อนเลยนะครับปกติก่อนเลยสั่งราชการนั้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเห็นไหมครับต้องเป็นลายลักษณ์อักษรครับแต่ถ้าสั่งปกติไม่ได้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งวาจาได้นะครับผู้บังคับบัญชาเนี่ยสามารถสั่งวาจาได้ส่วนคนรับคําสั่งต้องนําคําสั่งที่เป็นวาจาเนี่ยพิมพ์ลงไปด้วย นะครับตรงนี้ฉะนั้นมันถูกบังคับด้วยคําว่าปกติฉะนั้นปกติต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นตัวอักษรเป็นอะไร่เขียนออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับแต่ถ้าผมออจะสั่งเนี่ยแล้วผมออขับรถอยู่ไม่สามารถพิมพ์อบอะเลยได้ก็วาจามาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับถูกบังคับด้วยคําว่าปกติเนาะก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเองต่อไปประเด็นของการกระจายอํานาจครับในเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับมันคือการที่เนื่องจากเลยครับ มันคือเรื่องของการที่ไม่ให้มันมีความยุ่งยากไม่ต้องมีไม่ต้องรอระยะเวลานานไม่ต้องรอนะในเรื่องของการที่ต้องพิจารณาจาก1ไป2ไป3ไป4ไป5โอ้โหกว่าจะได้รับเรื่องแต่ละเรื่องใช่ไหมครับดังนั้นการกระจายอํานาจการตัดสินใจเรื่องของอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการมันอยู่เป้าหมายใดนะฮะประเด็นของการกระจายอํานาจมันคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการที่ลดขั้นตอนหรือไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นนั่นเอง นะครับนาะไม่มีขั้นตอนการบฏิบัติงานเกินความจําเป็นนะครับมันคือเรื่องของการกระจายอํานาจังนั้นถามต่อเนื่องว่าการกระจายอํานาจการตัดสินใจเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งผลในด้านใดเขาไม่มุ่งผลด้านใดท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ